สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พี่พีชจะพาไปเที่ยวเห็นจักรยานไหมจักรยานแบบนี้แสดงว่าเรากำลังจะต้องไปท่องเที่ยวที่ไหนสักที่นึงใช่ปะถูกต้องค่ะแต่ว่าจะส่งพี่เบลไปแล้วกันนะคะในครั้งนี้เนี่ยจะพาน้องๆไปเยือนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะต้องบอกเลยนะว่าที่นี่นะครับเขาเป็นสาขาที่สามารถนำความรู้เนี่ยไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับจากสถานประกอบการอีกมากมายเลยทีเดียวว้าวใครที่ชอบท่องเที่ยวชอบงานบริการนะคะพลาดไม่ได้เลยกับคราวนี้ค่ะไปเจอกับพี่เบลเลยดีกว่าในช่วง Open House on Air ไปเลยไปเที่ยวไปเร็วสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open House on Air โอ้โหอยู่กับพี่เบลธนกิจคนเดิมเลยนะครับโอ้ต้องบอกว่ากระแสในสังคมปัจจุบันนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคนทั่วไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าในประเทศของเรานะฮะแล้วก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับและพี่เบลนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่รักการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นพี่เบลจึงพาน้องๆมาที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับตามพี่เบลมาเลยครับเอาละครับน้องๆครับและตอนนี้นะครับพี่เบลอยู่กับท่านอาจารย์ศาสิธรเจตานนท์ครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการคณะมนุษยศาสตร์ครับและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุฬาลงกรณ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ต้องขออนุญาตมาเยี่ยมถึงสถาบันเลยค่ะยินดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับถามก่อนเลยครับว่าในภาควิชาของอาจารย์เองนั้นนะครับในการเรียนการสอนเนี่ยมีการเรียนเกี่ยวกับอะไรครับค่ะของที่สวนจุฬาลงกรณ์เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2532แล้วนะคะวิชาเนี่ยก็จะปรับปรุงเรื่อยๆนะคะให้ตามกับตลาดต้องการด้วยแล้ววันนี้บอกว่าจะมีเรื่องของอาเซียนเข้ามานะคะเราก็ได้พยายามที่จะพัฒนาเพิ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนด้วยนะคะแล้วพยายามจะเสริมวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากขึ้นหน่อยนะคะเพื่อที่เด็กจบไปแล้วก็จะได้ทำงานได้เลยสาขาของอาจารย์นั้นนะครับน้องๆที่เข้ามาศึกษาต่อที่นี่เนี่ยต้องมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าถึงจะมาเรียนได้ครับค่ะโดยพื้นฐานเบื้องต้นก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วต้องมีพื้นฐานความชอบมาบ้างนะคะแรกๆคือชอบค่ะหนูชอบเที่ยวมากเลยแต่ว่าพอเรียนเข้าไปแล้วอาจจะต้องใช้ความอดทนเสริมเข้าไปนะคะแล้วก็ต้องมีใจที่จะรักในการให้บริการก่อนเพราะว่างานของเราเป็นงานให้บริการทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมมัคคุเทศก์ทัวร์ใช่ไหมคะหรือว่าทำงานร้านอาหารโรงแรมร้านสปาครับค่ะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆนะคะก็คือต้องมีใจรักงานบริการก่อนเบื้องต้นเลยอะค่ะที่สวนสุนันทาเนี่ยนะคะก็จะมีการเก็บเส้นทางนะคะก็คือออกไปภาคเหนือไปอีสานไปภาคกลางนะคะแล้วก็มีภาคใต้ในบางวิชาที่เป็นการท่องเที่ยวยั่งยืนนะคะอ๋อหรือเรียกอย่างว่าเป็นการเก็บชั่วโมงบินเก็บประสบการณ์ใช่ค่ะใช่แต่ว่าพอเก็บตามหลักสูตรครบแล้วค่ะเด็กก็จะได้บัตรมาคุณเทศด้วยโอ้โหอาจารย์ครับขอสอบถามนิดนึงนะฮะสำหรับน้องๆที่เรียนสายอาชีพวุฒิปวส.ปวช.เนี่ยสามารถที่จะมาเรียนแบบนี้ได้ด้วยหรือเปล่าครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่มาจากสายอาชีพนะคะเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้เขาก็จะเรียนทางด้านท่องเที่ยวโดยตรงมาบ้างอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาต่อยอดสำหรับปริญญาตรีอีกเนี่ยนะคะความรู้ก็จะแน่นขึ้นนะคะแล้วก็นักเรียนที่น้องๆที่จบม.6นะคะก็สมัครเข้าทางแอดมิชชั่นนะคะมีการสอบตรงนะคะแล้วก็มีการรับทุนมีอาจารย์ก็จะมีทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะก็จะมีทุนนักกีฬานะคะทุนเพชรสุนันทานะคะแล้วก็จะมีทุนอื่นๆอีกน้องๆก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ครับเอาเลยครับน้องๆครับเชื่อได้ว่าน้องๆหลายคนนะฮะอยากจะรู้แล้วครับว่าสาขาการท่องเที่ยวและบริการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่เบลจะพาน้องๆไปท่องเที่ยวที่สาขานี้เดี๋ยวตามพี่เบลมาเลยครับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยเจอแล้วงานกีฬาท่องเที่ยวน้องๆครับน่าจะอยู่แถวนี้เดี๋ยวไปถามน้องๆกลุ่มนี้กันดีกว่าว่าสาขานี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้โอเคน้องๆครับ
พี่ว่าน่าจะเป็น2คนนี้แน่เลยเพราะว่าดูจากการแต่งตัวยูนิฟอร์มแล้วจัดเต็มจัดหนักมากเลยฮะเดี๋ยวไปทักทายน้องๆกันดีกว่าโทษนะครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่น้องๆที่พี่นัดไว้หรือเปล่าใช่ครับใช่แล้วครับผมแสดงว่าตอนนี้พี่เบลอยู่สาขาการจัดการสาขาท่องเที่ยวและบริการครับถูกต้องนะครับงั้นเอาเป็นว่าให้น้องๆนะฮะแนะนำตัวให้กับน้องๆได้รู้จักกันหน่อยได้ครับเชิญเลยครับผมชื่อภูริถาวรพันธ์นะครับชื่อเล่นชื่อซันนี่ครับผมนี่ครับส่วนผมนะครับนายคชาทัศน์วัชรเดชภาคินครับคชานะครับกลุ่มสาขาท่องเที่ยวและบริการครับเมื่อสักครู่เห็นน้องๆยืนดูอะไรกันอยู่ครับอ๋อเป็นรูปครับเป็นรูปกิจกรรมเป็นกิจกรรมในรายวิชาท่องเที่ยวอนุรักษ์ยั่งยืนนะครับอ๋อเหรอก็คือเรียกง่ายๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่นี่ใช่ครับอย่างยกตัวอย่างนี่มีการไปทะเลมีการดำน้ำนี่ดำน้ำดำน้ำครับดำน้ำผมพี่ก็ดำบ่อยนะดำน้ำเหรอครับดำนาครับดำนาครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยรายละเอียดกันลึกๆแต่พี่สงสัยอย่างนึงที่แปลกหูแปลกตาจากนิสิตทั่วไปนักศึกษาทั่วไปนั่นก็คือชุดยูนิฟอร์มของเราคือเป็นชุดในรายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพครับที่ต้องใส่แบบนี้เพราะว่าจะได้ทำให้บุคลิกของเราดีในงานด้านบริการครับอ๋อทำไมต้องไทฟ้าก็เป็นแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นใช่ครับผมก็คือถ้าเป็นปี3ก็จะเป็นสีแดงเงี้ยครับเพราะว่าเป็นจะได้บอกว่าเราอยู่ชั้นปีไหนครับใช่ครับครับผมแล้วพี่สงสัยอ่ะปกติสูตรทั่วไปเขาจะไม่ติดติ้งติดอะไรแต่นี่คือมีติ้งทั้งปีกมีทั้งเครื่องบินอธิบายให้เราหน่อยเริ่มตั้งแต่เครื่องบินเลยคืออะไรฮะก็คือเพราะผมเรียนแขนงธุรกิจการบินนะครับมันจะเป็นแขนงย่อยในเอกการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกทีนึงอ่ะครับอ๋อเรียนเกี่ยวกับธุรกิจการบินใช่ก็จะเรียนเกี่ยวกับว่าวไม่ใช่ครับเครื่องบินอ๋อเครื่องบินเหมือนกันว่าวไงอ๋อโอเคและนี่ฮะปีกนี่แหละฮะคืออะไรฮะปีกนี่คือเป็นตาประจำเอกครับแหมอันนี้แค่น้ำจิ้มครับน้องๆเชื่อได้ว่าน้องๆหลายคนนะครับอยากจะรู้เลยว่าการเรียนการสอนของสาขานี้เป็นยังไงงั้นพี่ขอให้น้องคนแรกก่อนพาพี่ไปก่อนได้ครับเดี๋ยวผมพาเองครับเดี๋ยวคชาพาไปครับไปไหนดีไปห้องภาษาอังกฤษครับไปภาษาอังกฤษกันดีกว่าฟรีฟอร์ไฟเลยใช่ครับครับผมเตรียมห้องสัมมนารอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมโอเคไปฟรีฟอร์ไฟแล้วก็ไปสัมมนาต่อครับโอเคกันครับไปเลยห้องนี้พี่อยากรู้บ้างครับมีการเรียนการสอนอะไรบ้างครับครับห้องนี้นะครับก็สลับการเรียนการสอนเป็นในรายวิชาภาษาอังกฤษครับสำหรับบุคคลที่ประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริการครับก็คือเรียกง่ายๆว่าใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชาชีพเช่นไกด์ใช่นักท่องเที่ยวสนามบินต่างๆใช่ครับเรียนที่นี่ไงใช่ครับครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เซนจะบอกว่าเป็นเหมือนงานที่เราได้รับมอบหมายจะไปทำครับก็คือเป็นงานทัวร์ของเราเองเหมือนกับว่าเราตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วเราเป็นคนจัดการเองหมดเลยทุกอย่างแล้วเป็นไงฮะน้องๆได้ไปเที่ยวมาจริงๆแล้วเนี่ยได้ใช้ความรู้ที่อาจารย์ได้สอนเนี่ยลงพื้นที่จริงบ้างหรือเปล่าครับใช่ครับได้ใช้มากเลยครับครับตั้งแต่เรื่องการจองโรงแรมจองที่พักเลยครับตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็เวลาเราจะทำเหมือนที่บอกไปเวลาเราทำพรีเซนเทชันหรือว่ารายการเราทำเป็นภาษาอังกฤษเลยครับภาษาอังกฤษการติดต่อเราเป็นภาษาอังกฤษด้วยป่ะการติดต่อเราเป็นภาษาไทยแต่เราต้องแปลงออกมาเป็นภาษาอังกฤษพี่เบลครับฟรีฟอร์ไฟมาเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์การท่องเที่ยวเพียบเลยแม่ผมได้เตรียมห้องสัมมนาไว้รอพี่เรียบร้อยครับผมพี่กำลังจะไปหาพอดีเลยครับผมไปกันเลยไหมไปกันเลยครับไปเลยครับพี่เบลครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องจัดประชุมสัมมนาแล้วนะครับเป็นการจัดประชุมของชั้นปีที่4ครับที่จะมีการจัดขึ้นทุกปีเลยเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่4ของเราได้มีการฝึกการทำงานจริงครับมีการติดต่อประสานงานกับภายนอกทั้งการเชิญวิทยากรครับการติดต่อห้องพักครับการเชิญนักศึกษาหรือการเชิญผู้เข้าร่วมนะครับต่างๆมาร่วมกับการประชุมกับเราครับผมสำหรับในครั้งนี้จะเป็นการประชุมในหัวข้อถ้าเกิดเมืองไทยเราเข้าอาเซียนแล้วแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วจะเป็นยังไงครับจะเป็นการฝึกประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับจะได้มีความสั่งสมกับแหล่งท่องเที่ยวเพราะเราจบไปเราเรียนท่องเที่ยวเราจะเป็นไกด์ครับผมถ้าเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นไกด์ที่ได้ไม่ดีครับวันนี้พี่อยากจะนั่งฟังอยากจะนั่งดูว่าการทำสัมมนาของชิปปี้บีซีในครั้งนี้เป็นยังไงได้ไหมนั่งฟังได้ไหมถามได้เลยโอเคไปนั่งฟังเลยป่ะแล้วก็ไม่ว่าเป็นทั้งหมดวันนี้เราก็มาถึงอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เป็นที่จะแสดงโมเดลจำลองครับผมเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะครับ
จะเป็นของรุ่นพี่ปี3ครับผมเรียนห้องประชุมครับอ๋อการจัดอีเวนต์การประชุมใช่ครับผมวิชานี้มันอยู่ในสาขานี้ด้วยเหรอครับสำหรับสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของเรานะครับก็จะแบ่งเป็น4แขนงหลักๆ4แขนงก็จะมีธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจการบินธุรกิจการบินการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาครับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาครับผมอีกสาขาหนึ่งก็คือห้องประชุมนิทรรศการแล้วก็การจัดอีเวนต์ครับผมก็คือแบบนี้นี่เองใช่ครับผมจะทำ4สาขาโอ้โหนะฮะเอาเป็นว่าอยากให้น้องซันนี่นะครับฝากถึงน้องๆที่อยากเรียนที่นี่หน่อยครับก็คือสาขาเราจะเป็นการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการบริการเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเรียนได้เนี่ยต้องรักงานบริการก่อนหากเราไม่มีใจรักในการบริการเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในสายงานนี้ครับโอ้โหต้องมีใจรักเกี่ยวกับการบริการเป็นหลักเลยไม่งั้นจะทำงานวิชานี้จะไม่สำเร็จเอาละครับครั้งหน้านั้นนะครับเบลจะพาน้องๆไปที่ไหนนั้นนะครับต้องติดตามในช่วง Open House on Air สำหรับวันนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายได้เวลาติวติดจอรอติดจริงวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ปุยฝ้ายความรู้เนื้อความรักเน้นๆจัดให้แน่นอนในช่วง Open House on Air แต่ถ้าใครอยากเติมความสตรองในวิชานี้ต้องมาร่วมกิจกรรมสรุปเข้ม12 Strong Station เปิดรับสมัครทาง CURadio.jula.ac.eh แล้วเจอกันเสาร์อาทิตย์ที่16 17และ23 24มกราคมนี้ที่หอประชุมจุฬานะครับ